ควิดพ้นพิษสะเทือนธุรกิจข้าวทิพย์ผ้าไทยของข้าวทิพย์ธิดาดินทำเอายอดขายลดฮวบซึ่งตอนนี้เปิดขายผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ในอนาคตอันใกล้สาวข้าวทิพย์เธอมีแพลนจะขยายธุรกิจอยู่นะคะแต่ก่อนคือลูกค้าส่วนใหญ่จะออกงานเยอะงานลอยกระทงงานปีใหม่งานสงกรานต์ก็จะใส่ผ้าไทยกันแล้วพอโควิดมาน่ะไม่ค่อยได้จัดงานก็เลยแบบอาจจะแบบนั่นแหละเป็นผลกระทบตอนนี้ก็ขายแค่ออนไลน์อย่างเดียวเพราะว่าข้าวทิพย์ก็ส่งเองด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยก็เลยยังไม่มีหน้าร้านแต่อนาคตคิดไว้ว่าจะไปเปิดร้านผ้าไทยอยู่ที่บ้านเกิดอำนาจเจริญ